วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มเย็นๆกันค่ะวันนี้เราจะทำไมโลเหนียวกันค่ะก็ปกติก็จะมีโกโก้เหนียววันนี้เราจะใช้เป็นผงไมโลแทนนะคะก็วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรค่ะเริ่มต้นด้วยการใช้ผงไมโลนะคะวันนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ30กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานเราจะใช้อยู่ประมาณ50 ml ค่ะแล้วก็จะเป็นนมสดนะคะเอาวันนี้เราใช้นมโรงเรียนค่ะจะอยู่ประมาณ120มิลลิลิตรนะคะส่วนผสมแค่3อย่างค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะนำไมโลของเราเนี่ยค่ะผสมลงไปในถ้วยของนมข้นหวานค่ะคนผสมให้เข้ากันเวลาเพื่อนๆผสมนะคะแนะนำนิดนึงให้ใช้ภาชนะใหญ่นิดนึงนะคะจะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการผสมค่ะส่วนผสมจะเข้ากันแล้วก็ไม่หกด้วยค่ะทำการผสมกันเข้าไปนะคะจนส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันอันนี้จะเหลือพวกเม็ดน้ำตาลอยู่นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราก็แค่ผสมให้หมดผงก็พอส่วนผสมที่เราได้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆลาวาไหลออกมาเป็นสายค่ะหรือจะเป็นลักษณะเหมือนนมข้นหวานที่เหนียวแล้วก็ข้นนะคะหลังจากที่เราได้ตัวส่วนผสมของไมโลกับนมข้นหวานแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของนมสดกับน้ำแข็งค่ะวันนี้เราจะใช้ถ้วย16ออนนะคะในการเทส่วนผสมเริ่มจากนะคะก็ใส่นมสดค่ะลงไปในแก้ว16ออนเลยนะคะตามด้วยน้ำแข็งค่ะเติมให้เต็มแก้วเลยค่ะน้ำแข็งที่เราใช้นะคะก็จะเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กหรือว่าจะเป็นน้ำแข็งบดก็ได้ค่ะถ้าน้ำแข็งก้อนใหญ่ไปเครื่องดื่มจะไม่ค่อยเย็นคือเย็นแล้วก็มันอร่อยสู้กับพวกน้ำแข็งก้อนเล็กหรือน้ำแข็งบดไม่ได้ค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วนั้นนะคะเราก็นำส่วนของไมโลของเราเนี่ยค่ะค่อยๆราดลงไปบนเครื่องดื่มของเรานะคะเราสามารถเติมนมข้นจืดลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นหวานมันให้กับตัวเครื่องดื่มของเราค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้เครื่องดื่มไมโลเหนียวของเราอร่อยค่ะแล้วก็ทำง่ายๆวัตถุดิบแค่3อย่างทำแป๊บเดียวก็เสร็จละค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามไมลี่โฮมเมดฝากกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ